ัสสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะพี่อ้อยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เข้าเมืองค่ะมาทำธุระให้คุณแม่นี่ค่ะกำลังขับรถอยู่บนถนนราชดำเนินนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสายหลักของจังหวัดนะคะซึ่งตัดตรงเข้าสู่ตัวเมืองแล้วก็ผ่านสถานที่สำคัญสถานที่ราชการหลายๆสถานที่นะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นที่พี่อ้อยใช้เดินทางไปกลับจากบ้านมาเรียนหนังสือนะคะในเมืองที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนะคะวันนี้พี่อ้อยถือโอกาสพาเพื่อนๆชมจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะซ้ายมือคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดจอดรถนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและก็ร้านขายของที่ระลึกหลายร้านค่ะมีโรงคั่วกาแฟด้วยโรงคั่วกาแฟโคบีตรงนี้เป็นหอนาฬิกาค่ะถัดมาก็จะเป็นศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะขับผ่านบริเวณซ้ายมือนะคะที่เห็นนี่คือ เรือนจำเก่านะคะเรือนจำเก่าประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นกำแพงเมืองเก่าค่ะมานะคะขวามือจะเป็นโรงเรียนเก่าของพี่อ้อยค่ะกัลยาณีศรีธรรมราชค่ะเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสนามหน้าเมืองค่ะใหญ่มากนี่ค่ะร่มจันทร์กัลยาณีตรงนี้นี่เองโอเคอ่ะไฟเขียวข้างหน้าเลยสถานีตำรวจมานะคะข้างหน้าที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นสี่แยกตลาดแขกนะคะเลี้ยวขวาไปนะคะก็จะเจอชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เราต้องเลี้ยวขวาตลาด
ังไงพี่อ้อยขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมนะคะนั่งเป็นเพื่อนกับพี่อ้อยนะคะตอนนี้พี่อ้อยใกล้ถึงจุดหมายที่จะทำธุระให้คุณแม่แล้วค่ะนี่เห็นกรงนกอย่างนี้ต้องมีมุสลิมแถวนี้แน่นอนเพราะเห็นจากพี่อ้อยจะพาไปเพื่อนชมบรรยากาศของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกในคราวต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่นั่งเป็นเพื่อนกันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ